สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชมชอบเล่าชอบไลฟ์ค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะก็มารดน้ำยางกันค่ะอันนี้เป็นยางแปลงยางบัดดิ้งนะคะ RIT3904 นะคะทุกคนเราก็จะรดน้ำประมาณนี้นะคะทุกวันนะคะทุกคนอันนี้ต้องทุกวันนะคะขอเน้นย้ำด้วยเพราะเราต้องรดตอนเช้าเพราะเราจะล้างเชื้อราที่เกิดจากน้ำค้างนะคะหรือตอนกลางคืนนะคะอาจจะมีลมมีอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะมากับลมก็ได้นะคะเราก็ต้องล้างใบนะคะทุกวันนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราไปอีกระดับหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จากที่เรามียอดเนาะตอนที่เราลงคลิปแล้วเขามียอดอ่อนเนาะตอนนี้เขาเริ่มใบของเขาเริ่มคลี่ออกมาแล้วนะคะใบเริ่มบานแล้วนะคะทุกคน RIT3904 นะคะใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็บรรยากาศตอนเช้าในเวลาที่เรารดน้ำนะคะนี่นะคะก็จะมีสแลมนะคะคอยป้องกันแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดดที่เวลายามช่วงเที่ยงนะคะช่วงบ่ายอะไรเงี้ยแดดจะแรงนะคะเราก็เลยจะต้องมุงสแลมเอาไว้นะคะอันนี้ป้องกันแดดเขาสักระยะหนึ่งพอเวลาที่ใบของเขาเริ่มมีสีเขียวเริ่มเป็นใบแก่เราก็จะทยอยเอาสแลมออกนะคะเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิความร้อนของเขานะคะคือปรับสภาพของเขาให้ทนต่อแดดนะคะนี่นะคะลักษณะบรรยากาศในการรดน้ำยางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะน้ำแรงนะคะก็จะรดได้เร็วนะคะอันนี้ก็จะทั่วถึงด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะ RIT3904 ค่ะลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใบของเขากำลังโตกำลังบานกำลังคลี่นะคะออกมานะนี่นะคะเราจะเดินดูกันรอบๆแบบนี้เลยจ้ะเพราะว่านี่นะคะบางทีริมนะคะก็อาจจะไม่โดนได้นะคะบางทีนะคะเราก็จะเดินดูรอบๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะงอกแทบทุกต้นเลยนะคะบางต้นที่ยังไม่งอกเพราะว่ากำลังของต้นของเขาน้อยแต่ก็กำลังปลีออกมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เอาเป็นว่างอกทุกต้นก็เลยก็ว่าได้นะคะนี่นะคะทุกคนเป็นละอองน้ำแบบนี้นะคะก็จะทำให้เขามีความแข็งแรงมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเราได้ฝนได้เป็นละอองน้ำแบบนี้นะคะเป็นหัวเวียงแบบนี้นะคะนะคะเพราะเราจะเลือกเป็นหัวเวียงเป็นละอองน้ำแล้วก็จะทำให้น้ำแรงนะคะก็เขาก็จะเร็วนะคะเวลาที่รดน้ำเขาก็จะเร็วนะคะหนึ่งไม่เปลืองไฟด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะสวยค่ะนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนกำลังออกยอดสวยมากนะคะ RIT3904 ค่ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไปดูข้างๆนู่นดีกว่าเนาะอันนี้จ้านั่นนะคะอาทะนะคะเจทะนะคะไปนู่นแล้วนะคะดูลากแป๊บไปด้วยนะคะนี่เก่งมากเลยนะคะคนนี้นะคะค่ะทุกคนนะคะถ้าทุกคนโทรมานะคะก็จะอาทะนะคะเขาก็จะคอยรับสายทุกคนนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะเวลาที่รดน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้เลยจ้ะอันนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนประตูแล้วนะคะวันนี้อาทะกำลังไปเปลี่ยนประตูนะคะอ
บรรยากาศยามเช้าๆของแป้งยางก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยจ้าสวยๆค่ะกำลังงอกสวยๆเลยเนาะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมาเอาเนาะเราก็จะเลือกคัดสรรให้นะคะเราไม่ได้ล้มแถวไปทั้งแถวนะคะแต่เราจะเลือกให้นะคะเอาแบบต้นที่ไปปลูกแล้วดีนะคะเราก็จะเลือกให้เลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะมีบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะมาฝากทุกคนอีกเนาะนะคะบ๊ายบาย